เรื่องของลุงศักดิ์แล้วก็เรื่องของโตโน่ซึ่งผัวพันกันไปหมดแล้วเรื่องลุงศักดิ์วันนี้ไปที่กระบี่นะครับไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหากรณี ชกคุณแลมโบ้นะครับก็ชกคุณแลมโบนี่ชกที่กรุงเทพแต่การแจ้งความเนี่ยไปเกิดที่อ่าวนางกระบี่นะครับก็เดินทางไปเรียบร้อยนะครับมีการตั้งคําถามว่าไปคราวนี้เนี่ยมีนักมวยคนนึงท้าชกลุงศักด์ด้วยเนี่ยลุงศักด์จะชกกับจะรับนัดหรือเปล่าลุงศักด์บอกว่าถ้าเป็นนักมวยด้วยกันถ้าเป็นนักมวยท้าชกลุงศักด์บอกว่าขอผ่านนะครับไม่ขอชกด้วยนะครับแต่ลุงศักด์ขอท้าชกกับอีกคนหนึ่งคือคุณสีสุวรรณนะครับบอกว่าอยากจะเจอกับสีสุวรรณอีกซักแมตช์หนึ่งนะครับแล้วก็ คราวนี้ถ้ามีการชกมีการาดวลกันอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าจะมีความพร้อมมากขึ้นนะครับดังนั้นลุงสาก,ก็พร้อมจะเปิดศึกกับคุณศรีสุวรรณอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้รับการประกันตัวไปนะครับด้วยเงิน3 0 0 0 0ื่นบาทมีการเปิดเผยถึงวงเงินบริจาคนะครับที่บอกว่าได้ประมาณ6ล้านนั้นลุงสากบอกว่าไม่ใช่นะครับได้1.1ล้านบาทไม่ได้มี ห้าหกล้านอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดส่วนการต่คุณศรีสุวรรณถ้าต่ออีกรอบหนึ่งน,น,นั้นก็จะเอาเงินไปช่วยเหลือคนจนคนน้ําท่วมต่างๆนานานะครับนั่นก็คือเรื่องของลุงศักดิ์ซึ่งยืนยันว่าตัวเองต่อเพื่อประกาศจุดยืนว่าต่เพื่อคัดค้านคนที่รังแกรประชาชนนะครับวันนี้ก็ยังไม่ติดคุกแต่อย่างใดขณะนะเดียวกันเรื่องของลุงศักดิ์ซึ่งพัวพันไปถึงแลมโบ้และศรีสุวรรณนั้นก็มีการ ถูกพาดพิงกับเรื่องของการไหว้ค่าแม่น้ำโขงของคุณโตโน,โน่นักแสดงชื่อดังนะครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่โซเชียลปั่นกันเองสองคนนี้เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่ามีการไปปล่อยข่าวลุงศักดิ์ได้6ล้านแล้วกลุ่มที่ปล่อยข่าวก็ไปทับถมโตโน่ว่าโตโน่กระจอกจริงๆไหว้ค่าแม่น้ำโขงยังได้ตังค์ไม่เท่าลุงศักดิ์เลยนะครับออจริงๆแล้วเนี่ยโตโน่เขาประกาศแล้วว่านี่เขาได้11ล้านแต่เรื่องของโตโน่เนี่ยก็ยังร้อนแรงนะครับเพราะว่าในการประกาศไหว้น้ำค่าแม่น้ำของโตโน่เนี่ยก็มีคน เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะนะครับคนในพื้นที่เองปฏิกิริยาส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือรองผู้ว่านะครับรอ,รองผู้ว่าเองคุณชานใช้ซึ่งตอนนี้รักษาการผู้ว่าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจังหวัดนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของทีมงานผู้จัดนะครับไม่ได้มีการใช้งบประมาณรัฐอย่างที่มีการปล่อยข่าวกันแต่อย่างใดว่าโตโน่เป็นภาะเพราะเป็นเรื่องเอกชนกับเอกชนทำตัวเองดังนั้นผู้ว่ายืนยันนะครับว่าจังหวัด ดีใจที่มีกิจกรรมลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้งบประมาณรัฐอย่างที่กล่าวหากันแต่อย่างใดนะครับสมาคมพ่อค้าที่นครพนมนะครับบอกว่าโตโน่มาเนี่ยดีนะครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกที่ดีตอนนี้โรงแรมที่นครพนมเต็มเกือบทั้งพื้นที่แล้วเพราะว่าคนก็อยากมาดูการว่ายน้ําด้วยนะครับคุณหมอธนสิทธิ์ไพรพง์ผอโอรงพยาบาลนะครพนมบ,บอกว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลวันที่โตโน่ว่ายอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่โตโน่จะว่ายเป็นครั้งแรกเขาเคยว่ายมาหลายครั้ง เคยว่ายกระน้ำเ,เก็บขยัะในทะเลมาแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วคุณหมอธนาสิซึ่งเป็นผออร์พัาบาลนครพนมบอกว่า กิจกรรมลักษณะนี้มีการจัดเป็นประจำที่นครพนมทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจัดทีมสนับสนุนมาตลอดไม่ได้เพิ่งจะมาสนับสนุนตอนตอนกรณีโตโน่นะครับแต่มีความพร้อมแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับโรงพยาบาลไม่ได้ขาดเงินเงินบริจาคไม่ทราบว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าโรงพยาบาลก็ได้นํารายการที่ต้องการเสนอให้ทีมงานโตโน่ไปแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องควบคุมการคห้การให้ของเหลวทางหลอดเลือดดำนะครับปฏิกิริยาในสังคมนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยกับโตโน่ก็มีนะครับเช่น กลุ่มก็จะวิจาร์โตโน่คล้ายๆกับสมัยวิจาร์ตูนบอดี้สแลมว่าการวิ่งแบบตูนบอดดี้สแลมไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับขนาดเดียวกันคนที่สัสนุนโตโน่ก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่าการวิ่งของตูนหรือการว่ายน้ํามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาสังคมอยู่แล้วแต่มันเป็นเครื่องมือที่คนธรรมดาเขาพร้อมจะทําตามความถนัดของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาจะ เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมระดับพูดเรื่องนโยบายเหมือนกันดังนั้นการมีคนที่ช่วยเหลือสังคมบ้างก็ดีกว่าคนที่ไม่ช่วยเหลือสังคมเลยอันนี้เป็นอีกมุมที่ออกมาตอบโต้กันนะครับออดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสด่ดาโตโน่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆือยอย่างยิ่งประเด็นที่บอกว่าโตโน่ว่ายน้ําเป็นภาระไม่ได้ช่วยสังคมมีทั้งคนที่ไม่ชอบโตโน่ด้วยเหตุผลเรื่องการเมืองเรื่องเสือ้อเหลืองเรื่องเสื้อแดงแม้กระทั่งคุณปรีนาเองนะครับคนเสื้อแดงไม่ชอบปรีนาเลยปรากฏว่าวันนี้ปรีนาพูดจานะครับ แบบที่น่าจะถูกใจคนซึ่งด่าโตโน่หลายคนนะครับเราบอกว่าโตโน่คนอย่างคุณมันคือภาระถ้าคุณจะเลือกทําความดีคุณก็อย่าอย่าเป็นภาระของสังคมเพราะการทําความดีมีหลายวิธีนะครับปรินาก็จมตีโตโน่ย่างดุเดือดปรากฏว่าคนก็เลยเข้ามาด่าโตปรินาว่าคนเขาทําความดีแต่มาตําหนิปากราน้ําจริงๆนะครับส่วนปรินาก็ตอบโต้ต่อไปว่าทําดีไม่ว่าจะทําดีอย่าเป็นภาระนะครับเพราะวันนี้นายพาคินคือภาระของสังคมนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างโตโน่ ับตูนทำไมปฏิกิริยาขานรับต่างกันอาจจะเป็นประเด็นว่าปฏิกิริยาของตูนนั้นการวิ่งเป็นกิจกรรมที่คนสามารถเข้าร่วมวิ่งได้ทุกคนแล้วก็ตูนเป็นศูนย์กลางของการวิ่งก็จริงแต่ไม่ได้สื่อสารภาพของตัวเองให้เป็นฮีโร่ขนาดนี้ขณะที่โตโน่นั้นด้วยกิจกรรมเป็นเรื่องของการว่ายน้ําซึ่งเป็นการว่ายเพียงคนเดียวดังนั้นภาพเป็นภาพของคนไปมุงดูโตโน่ว่ายน้ําซึ่งก็อาจจะทาให้ถูกมองว่าโตโน่ต้องการสร้างแสงให้ตัวเองเป็นวีรบุรุษปฏิกิริยาก็เลยแตกต่างกับ ตูนบอดี้แลมนะครับอย่างไรก็ตามในแง่ของจำนวนบริจาคไม่ได้ต่ำอย่างที่มีการโจมตีกันว่าลุงได้6ล้านส่วนโตโนโ่ได้ไม่กี่ล้านนะครับวันนี้โตโนโอ่ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้เงินที่ตัวเองได้นั้นก็ประมาณ11ล้านแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะว่ายน้ําต่อไปเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับเดี๋ยวเราฟังโตโนโ่กับคำประกาศว่าเขาได้เงินประมาณ1 1ล้านแล้วดูครับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าเล่าผมโตโน่พาชินเด้อครับวันที่2 2นี้ผมจะลอยนามขามไปหาเด้อครับผม เผื่อซอยโล่งหมอนครพนมและแขวงขาม,มว่วนนะครับสามารถติดตามไทยตอนสดได้ตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเสาร์ครับที่แฟนเพจรุ่งอรุณและแ2ล o นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับคนไทยทุกคนครับผมโตโน,โน่นะวันที่ยี่สองนี้นะครับเราจะเริ่มว่ายน้านะครับในเวลาเจ็ดโมงเชา้าที่ลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับไปขึ้นที่พระธาตุรีโคตบองจนไปที่หาดบ้านนามเมืองนะครับแล้วก็ว่ายกลับมา นะครับคงใช้เวลาทั้งวันเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าสำหรับคนไทยทุกคนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเก็บรัก Facebook ช่องวันแล้วก็ True ID นะครับฝากด้วยนะครับทั้งคนไทยคนลาวทุกคนเลยนั่นก็คือเรื่องของโตโน่ครับเดี๋ยวไปเจอกับผมต่อนะครับในตอน2องทุ่มนะครับรายการมีเรื่องรลายกับคุณจองกับคุณจอมขวัญนะครับเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องโตโน่กับคุณศรีสวรร์ด้วยตอน2องทุ่มยูทูบจอมขวัญนะครับวันนี้เราท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ